ผมเนี่ยนะเบื่ออยู่อย่างหนึ่งรู้ไหมราชินีพวกผู้หญิงเนี่ยชอบใส่รองเท้าช่อนสูงเออช่อดสูงอะจะได้สง่ายมันมันมันสูงอยู่แล้วอะคือเป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้าส้นเตี้ยเพราะเลยเพราะเราตัวเตี้ยแล้วเวลาเราตัวเตี้ยเวลาเรายืนก็จะหลังค่อมค่อมหลังค่อมค่อมมันก็ไม่สง่างมันช่วยใช่แต่มันมีส้นเตี้ยอยู่อันหนึ่งที่เขาสวยเขาทามาเดี๋ยวนี่เลยอยู่ข้างๆนี่เดี๋ยวแนะนําคุณพี่ มาแนะนําหน่อยนะนี่พี่ชายผมนะพี่นี่โอ้ทำไมพี่หน้าอ่อนจังนะคะสวัสดีสวัสดีครับนี่คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนาวินครับพี่นาวินนะคะนี่ฮะพี่ชายผมหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเขาทําส้นเตี้ยพี่ไม่ต้องทําเตี้ยทั้งคู่เลยตอนเนี้ยเอครับเราตีผู้หญิงได้ไหมเรารวมมาตีผู้หญิงเก็บไปโถขายยากแนะนาคนนี่ลองใส่ดูส้นเตี้ยอะวางลงไปเลยครับ ก็ยกขาขึ้นมาสิเอานี้อย่างนี้พี <e ่จะยกขาทําไมเล่ามาอย่างนี้โอ้คุณอนาวินคะทําไมคุณไม่ใส่ส้นให้มันสูงๆล่ะคะลองดูใส่ก่อนอย่าพึ่งบ่นผู้หญิงตัวเล็กอย่างนี้ฉันใส่มันก็เห็นมาเห็นมะตัวสั้นนิดเดียวเองเห็นมประธานโทษครับอ่าอครัอันนี้มันมันไม่มีคู่มอะไรเหรอคะพี่นาวินครับพี่บ้าเป่าเนี่ยขายรองเ้าข้างเดียวเนี่ย มีแต่ข้างข้างขวาทั้งนั้นเลยแล้วข้างซ้ายอยู่ไหนมันมันเหมือนกันนะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องเอามาโชว์สองข้างไงจะได้เห็นหลายๆแบบอ๋ออ๋อเหรอเอามาโชว์อ๋อเวลาไปโชว์นี่โชว์ข้างเดียวใช่ฮะโชว์สองข้างเดี๋ยวโดนขโมยอ๋อเหรอเป็นเทคนิคของการขายรองเท้าเลยนะเขาเรียกว่ารองเท้าอะไรคะมีชื่อเรียกไหมเออทรงนี้เขาเรียกว่าทรงแฟลตฮะทรงแฟลตก็คือยากได้ทรงคอนโดอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นแฟลตก็คือมันไม่มีพื้นยกใช่ไหมฮะใช่ครับเรียบเรเป็นส้นเตี้ยแล้วไม่มีท่อนสูงเลย มีครับมีแต่ไม่เยอะถ้าสูงก็ของเราก็สองนิ้วนิ้วครึ่งออันนั้นก็ยังไม่สูงเป็นเพราะอะไรฮะเออทำไมชอบรองเท้าส้นเตี้ยเพราะว่าเราเป็นคนเตี้ยชอบชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงที่ที่มีบุคลิกที่ใส่รองเท้าส้นเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันรู้สึกยังไงสบายก็ผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นเตี้ยเขาจะมีบุคลิกไม่เหมือนกันผู้หญิงส้นสูงจริงเหรอบุคลิกไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนนะคบผู้หญิงเขาสูงก็จะ เปรี้ยวต้นเตี้ยก็จะน่ารักอะไรเงี้ยอ๋อเป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงมากเลยนะแต่เกิดมาเป็นผู้หญิงเพิ่งจะรู้มาใส่ส้นสูงแล้วเปรี้ยวออของคุณน่ะเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่อ้าวยี่ห้อยี่ห้อชื่อยี่ห้อเลยนะยี่ห้อไมลยวาริสาครับมลยวาริสคาแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ายี่ห้อนี้เขาไม่ธรรมดาราคาไม่ใช่ไก่กา150 250 ราคาเท่าไหร่ฮะบอกไปเลยค่ะข้างละแล้วกันข้างละเพราะว่า, <c oughs> าเอามาข้างเดียวเริ่มเริ่มต้นที่คู่ละพ <c oughs> ันสองห้าสิบคู่ละพันสองหะะ้าสิบพิเศษตรงไหนเราถึงสามารถขายในระดับราคาประมาณนี้ผู้ผู้หญิงถ้าพันสองขึ้นนี่ถือว่าแพงไหมแพงค่ะเหรอใช่ใชค่ะต้องเป็นรองเท้าส้นสูงแบบว่าเสริมมานหนาๆเลยในความรู้สึกในความรู้สึกแต่ถ้าเมียบเราพิเศษตรงไหนฮะความพิเศษของเราก็คือเราใช้วัสดุทุกอย่างคืออย่างดีหมดแล้วก็เวลาการใช้งานยกตัวอย่างเอามาดู สัสักอันไหนอันไหนวัสดุเช่นสำคัญที่สุดของรองเท้าก็คือพื้นพื้นด้านนอกนะคะนะฮะท่านผู้ชมครับนี่พื้นต้องต้องทนทนต้องทนทนทานอันนี้น่าจะทนดูดูแลน่าจะทนคืออันนี้ก็เป็นวัสดุที่เกรดดีที่สุด ของการทำรองเท้าคิดว่าถ้าคว้างสามีระหว่างรองเท้ากับหัวอะไรจะไปก่อนกันแต่คุณนี่โหดร้ายคนนะเพราะว่าถ้าเราซื้อแบบเไม่แพงมาอย่างเงี้ยมันจะอใส่ไปสักพักมันก็จะพังอะไรเงี้ยแต่ของเราก็คือเราใช้ทุกอย่างอย่างดีหมดเราก็รับประกันสินค้าแล้วอะไรอีกคะนอกจากพื้นแล้วพื้นแล้วก็ความนุ่มใส่สบายอันนี้นุ่มจริงนะถ้าครับแต่แต่ขาเสริมหนามากเนี่ยเนี่ยข้าเข้านุ่มเนี่ยผมเอามือจับนี่นุ่มค่ะแล้วก็เคลื่อนไใช่ไหมยังไงต้องใส่เราไม่กัด ใส่แล้วไม่กัดไม่ใช่หมาเนาะรองเท้าแล้วยังไงต่อผ้าด้านนอกกันน้ํำไหมบานาฝนตกวัสดุข้างนอกแล้วก็จะมีหลายแบบมีทั้งเป็นผ้าเป็น PVC PU พียขยับมาทางนี้ดูหน่ฮะเป็นผ้าหรือแม้แต่จะเป็นเสื่อสารของไายมีเสือด้วยเหรอนี่นี่นี่อันนี้ลักษณะเป็นเสื่อสารนี่ช่วยออทอปเลยแล้เนี่ยอันนี้ทำทำจากอะไรคะเนี่ย ก็คือการเอา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 เสือมาสานเนี่ยฮะแล้วก็เลือกาเป็นเสือเป็นทาจากกบจากจากอะไรอย่างเงี้ยเช่โอ้เป็นรองเท้าแล้วมันจะใช้ทนนานไหมเนี่ยทนครับทนเหรอครับโอ้เราต้องเทสทุกอย่างของเขาเก๋จริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ออกแบบเองมดเลยเหรอคะออกแบบเองครับนี่ฮะดูสิครับไปเรียนออกแบบมาจากไหนอะคะก็ก็ไม่ได้ความจริงไม่ได้เรียนออกแบบแต่ก็มีไปเรียนเทคคอร์สแบบทำรองเท้าบ้างนิดนิดหน่อยหน่อย นี่อันนี้เห็นเลยนะใส่เข้าไปนี่เห็นเลยว่าเล็บขบอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่มันเป็นซีทรูไงเป็นรองเท้าซีทรูนะฮะคู่เดียวคณกัมพูก็ว่างจัดเนาะเที่ยวไปดูเล็บขบผู้หญิงก็ดูไงจะได้รักษาสุขภาพนี่สวยเลยอันนี้คู่นี้เท่าไหร่ฮะคู่นี้พันห้าห้าสิบพันห้าห้าสิบคุณผู้ชมที่ดูแล้วแม่อยากจะใส่หรือว่าอยากจะไปขายอยากจะทําเป็นอาจารย์สอนได้ไหม สอนเขาไม่ใช่อาจารย์สอนเขาอานขาทำขายแล้วแอดวานแล้วนะคะแอดวานเลยตอนนี้ขายยังไงรับตัวแทนยังไงคะคือตอนนี้เราก็มี13สาขาในในไทยเท่าไหร่นะ13 13สาขาในประเทศไทยก็คือกระจายไปตามห้างครับโอ้ค่ะก็มีช็อปของเราเองแต่ในต่างจังหวัดนี้เรายังต้องการตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมใช่ถ้าติดต่อเข้ามานะครับคุณนาวินก็พร้อมที่จะคุยธุรกิจด้วยเป็นตัวแทนจำหน่ายลักษณะนี้อ่ะ อออย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้จะเป็นอันนี้คือที่ร้านที่ญี่ปุ่นช็อปอ่ะไปญี่ปุ่นด้วยเหรอครับไปเปิดเองหรือว่าคนญี่ปุ่นเอาไปทำตลาดดิวเป็นพาร์ทเนอร์ทำดิวเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะรูปแบบธุรกิจเขาแล้วก็คุณนาวินเนี่ยนประวัติน่าสนใจมากนะครับเขาขายรองเท้ามาจากแบกกระดินแแบกกระดินเริ่มต้นจากเงินเท่าไหร่นะสี่พันครับเงินสี่พันบาทจนกระทั่ง พัฒนามาเป็นทํารองเท้าเองออกแบบเองมีแบรนด์เองขายไปต่างประเทศเองมูลค่าธุรกิจรองเท้าตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะอไม่เคยนับไม่เคยนับแต่เยอะมากๆแต่เติบโตจาก4,000บาทแล้วกันน่ะใช่ไหมครับโอ้โหทำไมคิดไม่ว่ามันจะถึงวันนี้วันที่เราไปนั่งขายแบกดินโอ้ไม่ได้คิดเลยเออก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยทำครับแล้วแล้วมันเกิดการเติบโตนี้ได้คือบางคนฟังแล้วอาจจะ รู้สึกว่าเฮ้ยมันพัฒนาการไปได้ยังไงมันมันต่อยอดกันยังไงคือเราคือผมไม่ได้ไม่ได้อาศัยเงินกู้อะไรเงี้ยคือเราเราเทสจากการขายจริงครับก็เริ่มมาสี่พันปุ๊บไปรับมาเริ่มจากรับมาก่อนคู่ละสองร้อยยังไม่ได้ทําเองใช่ก็รับมาคู่ละสองร้อยขายสี่ร้อยแบกกระดินครับแป๊บเดียวหมดรึ่ชั่วโมงเออก็ได้เงินมาแปดพันครับวันรุ่งขึ้นก็ไปรับเอาเงินแปดพันไปทำมาใหม่ ก็หมดอีกก็ได้เป็นหมื่นหกหมื่นหกโอ้มันเท่าตัวมันทบขึ้นทบขึ้นนี้ใช่แล้วเราก็ไม่ได้เอาเงินนั้นไปเที่ยวไปกินเพราะว่ามันมันไม่กินอะไรเลยเือแยกเงินออกจากกันลงทุนก็ลงทุนใช่ใช่คุณนี่คือผมก็เป็นมีงานประจําอยู่แล้วตอนนั้ก็ทางานอยู่ด้วยแล้วก็ไปแบกกับดินเล่นๆแล้วเป็นผู้ชายไปขายรองเท้าผู้หญิงรู้สึกเขินๆไหมตอนแรกๆเลยอ่ะก็ชอบครับลูกค้าเป็นผู้หญิงมาอ๋อแต่คิดมากอย่างนี้เอง เดี๋ยวผมขอขายรองเท้าเหมือนกับพี่อนาวิน <มา S 1> เริ่มต้นแบด<ผ>กระดินวันพรุ่งนี้เลยคุณ่ะขายชุดชั้นในผู้หญิงไปเลยดีกว่าเอาชัดๆเกินไปคุณมันจะฮัดคอ,อเกินไปสอแววมากเอออ่ะและ้วทบทบอย่างนั้นแล้ววันไหนเราก็มาทําแบรนด์ตัวเองใช่ครับแล้วก็มีมีโอกาสพอดีมีห้องว่างที่ที่จตุจักรเราก็เลยแบบอืมเราก็เลยเอาเงินที่ทุนตรงนั้นสะสมมาประมาณเดือนนึงอืมอืมก็ลงทุนไปเดือนหนึ่งสะสมมาลงทุนเช่าอะไรจะ ที่จดตัวจักเตบโตเร็วมากเลยนะแล้วก็ของเราก็ถือว่าตอนนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็อาจจะในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งยด่วันนี้คนรู้จักทั้งประเทศแล้วไมวาริสาแม่ชื่อก็เพราะด้วยนะชื่อเนี้ยครับอ่าแม่นะมงผมก็สงสัยเอ๊ะแบรนด์นี้ได้มาจังใดกันเอ่ยนะครับก็หมดเวลาซะก่อนหมดเวลาซะก่อนนะท่านผู้ชมครับประคังช่วยอะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณนาวินนะครับขอบคุณค่ะเท่าแก่น้อยของเรานะฮะแลบรองว่าอนาคตนี่จะเป็นเท่าแก่ใหญ่มากๆเลยนะครับพักครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวของสุขภาพรวยแล้วสุขภาพต้องดีด้วยนะฮะแป๊บเดียวครับต้องม